ตอนนี้มีความกังวลกันแล้วนะครับว่าปรากฏการณ์เอล尼โยที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดปัญหาภาัยแล้งอย่างที่เราคุยกันเมื่อเบรกที่แล้วจะมีผลกระทบต่อพืชสําคัญสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวนะครับเพราะว่าคนเกือบทั่วโลกเลยทีเดียวที่บริโภคข้าวกันเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยบริโภคข้าวมากถึงร้อยละ90ของการบริโภคข้าวทั้งโลกด้วยนะครับข้อมูลจากรายงานจาก Fitch Solution เป็นสถาบันวิจัยความเสี่ยงระดับโลก คาดการณ์ว่าปีนี้โลกเราจะต้องเจอกับภาวะขาดแคลนข้าวหนักที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับมีการทำรายงานชี้นี้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC บอกว่าภาวะขาดแคลนข้าวที่เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าผลกระทบของข้าวทั่วโลกที่เห็นได้ชัดก็คือราคาข้าวที่พุ่งขึ้นไปสูงสุดในรอบ10ปีแปลว่าปริมาณข้าว ที่มันลดลงทําให้ความต้องการที่ยังมีอยู่ต้องจ่ายในราคาที่แพงมากขึ้น uh. เพราะเขาต้องการข้าวและปริมาณมันน้อยลงไปกว่าเดิมนะครับคาดการณ์กันว่าทั่วโลกอาจจะขาดแคลนขล้าวประมาณสัก8.7ล้านตันในปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าอันนี้ถือว่าเป็นการขาดแคลนข้าวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2546ถึง2547 ตอนนั้นน่ะมีปัญหาขาดแคลนประมาณสัก18กว่าล้านตันนะครับค่ะทีนี้รายงานจากทาง F ิส s o l u t i o n นะคะมีการประเมินด้วยว่าราคาข้าวเนี่ยก็อาจจะสูงต่อเนื่องตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะถ้าดูราคาข้าวเฉลี่ยเฉพาะปีนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ17.3ดสาอลลาร์สหรัฐต่อ1 0อปอนด์ส่วนปีหน้าอาจจะถูกลงมาเล็กน้อยแต่ก็จะต้องติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ14.5ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 0อปอนด์นะคะซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารจานหลักในหลายๆตลาด ในทวีปเอเชียนะคะจริงๆไม่ใช่แค่คนเอเชียอย่างเดียวแต่ว่าฝั่งตะวันตกเขาก็บริโภคข้าวเยอะเหมือนกันทีนี้ราคาของข้าวแพงมากขึ้นแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางอาหาร เมื่อสักครู่นี้รายงานให้คุณผู้ชมฟังว่าข้าวเนี่ยจะถือว่าแพงที่สุดในรอบ10ปีแล้วก็ข้าวเนี่ยจะขาดแคลนหนักที่สุดในรอบ20ปีทําไมซัพพลายของข้าวมันหายไปในตลาดโลกนะคะเหตุผลสําคัญมันมีหลายเหตุผละค่ะเหตุผลแรกก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะประเทศที่เขาผลิตข้าวอันดับต้นๆของโลกอันดับที่1ของโลกอย่างจีนเนี่ยนะคะเขาก็เจอเรื่องของ มรสุมรือดูร้อนก็เลยทําให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้าท่วมอันนี้เกิดตั้งแต่เครื่องหลังของปีที่แล้วแล้วนะคะมีข้อมูลจากทาง Grow Intelligence ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์เรื่องของการเกษตรบอกว่าภัยแล้งเนี่ย ทำให้มนทนทางใต้ของจีนอย่างกวางสีแล้วก็กวางตุ้งที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตข้าวมานานกว่า20ปีก็มีผลผลิตข้าวที่ลดลงด้วยนะคะอินเดียก็เกิดฮีทเวฟเหมือนกันรวมไปถึงปากีสถานที่มีมูลค่าการค้าข้าวคิดเป็นร้อยละ7.6ของการค้าข้าวโลกถือว่าเป็นประเทศสําคัญในการผลิตข้าวเหมือนกันนะคะเขาก็เจอปัญหาเหมือนที่ประเทศจีนเลยก็เลยทําให้ผลผลิตของเขาเนี่ยหายไปประมาณร้อยละ31สนะคะส่วนอินโดนีเซียก็เจอปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกข้าวลดลงเหมือนกันก็เลย เตรียมที่จะนําเข้าข้าวประมาณ2ล้านตันได้นะคะภายในสิ้นปีนี้ด้วยทําให้ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียอย่างโจโกวิโดโดนะคะบอกว่าการนำเข้าข้าวเนี่ย ก็จะเป็นการรับมือกับปัญหาภัยแล้งหรือว่าปรากฏการณ์เอลนินโยนั่นเองนะคะรวมไปถึงการรักษาคลังสำรองของสำนักโลจิสติกแล้วก็สร้างเสถียรภาพให้กับราคาข้าวในประเทศมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุบอกก็อย่างชัดเจนนะครับว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีความอ่อนไหวแล้วก็มีโอกาสจะสูญเสียปริมาณไปได้เยอะมากในช่วงเวลาที่มีความแห้งแล้งโดยเฉพาะถ้าเราเจอกับสถานการณ์เอลนินโย อุปทานที่ตึงตัวอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าข้าวก็ยังถือว่าเป็นสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ธัญ,ญพืชประเภทอื่นๆราคาก็พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่ที่รัสเซียไปบุกยูเครนตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี65เพราะฉะนั้นการหาข้าวมาแทนธัญ,ญพืชอื่นๆก็ยิ่งทําให้ความต้องการของข้าวเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมจากปกติปริมาณก็อาจจะน้อยลงอยู่แล้วนะครับนักวิเคราะห์จากทาง r a o u Bank เป็นธนาคารเพื่ออ,อาหารและการเกษตรโลกบอกว่า ปริมาณข้าวผมผลิตข้าวที่ออกมาลดลงปีต่อปีในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปก็ตามทีมันก็ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนข้าวเช่นเดียวกันครับต้นทุนการนํเข้าวข้าวของประเทศที่นําเข้าข้าวรายใหญ่ๆพุ่งสูงขึ้นหมดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็ประเทศในแถบแอฟริกาครับสอดคล้องกันเพราะว่าหลายๆเฮาส์ก็มองตรงกันครับว่าคุณผู้ชมปีนี้หลายประเทศจะเจอกับปัญหาสต็อกข้าวที่ลดลง และประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนข้าวก็จะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อราคาข้าวในประเทศเพิ่มมากขึ้นไล่เรียงไปครับปากีสถานตุรกีซีเรียและก็ประเทศในแอฟริกาบางประเทศตอนนี้สถานการณ์ตลาดส่งออกข้าวทั่วโลกเริ่มมีความตึงตัวมากกว่าประเทศส่งออกธัญพืชรายใหญ่แล้วนะครับอันนี้เขาได้รับผลกระทบจากการจํากัดส่งออกข้าวของอินเดียซึ่งระงรับการส่งออกเพราะว่าขาดแคลนข้าวในเดือน,นกันยายนตั้งแต่กัน,กนยายนหก ประเมินกันว่าสถานการณ์การขาดแคลนข้าวอาจจะสิ้นสุดเร็วๆนี้ก็ได้นะครับคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้ประมาณปี66-6ถึงจกจ็ก็คือปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าแล้วอาจจะทำให้ราคาข้าวในอนาคตลดต่ำลงมาเมื่อปริมาณขยับกลับมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าระดับราคาข้าวในปี2565ก็ยังถือว่าสูงกว่า1ใน3ของระดับราคาข้าวก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เป็นเพราะว่าตอนนั้นมีการเพิ่มเติมเข้ามาในในแง่ของคลังสำรองข้าว หลังจากมีการบริโภคข้าวเป็นจํานวนมากนะครับในจังหวะที่เกิดวิกฤตขาดแคลนข้าวทั่วโลกแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นจังหวะโอกาสของเราก็ได้เพราะว่าเราเป็นเบอร์สามในการส่งออกข้าวระดับโลกนะคะไปดูตัวเลขการส่งออกข้าวเมื่อปีที่แล้วกันเราตั้งเป้าเอาไว้7จ็ล้านห้าแสนตันแต่เราทําได้ดีเกินกว่าเป้านะคะเราส่งออกอยู่ที่7จ็ดล้านเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นตันปรมิมาณการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยเลยยี่สิบสองเราก็ตั้งเป้าแบบนี้ด้วยนะคะว่าปีนี้เราจะส่งออกได้8ล้านตันหรือว่าเพิ่มขึ้น มาร้อยละ4แล้วก็ไตรามาสที่1เฉพาะไตรามาสที่1ของปีนี้นะคะมีปริมาณการส่งออกไปแล้วประมาณ2องล้านหกหมื่นตันหรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ18.48มูลค่าก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะอยู่ที่30,000 8,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ29.26ก็เป็นผลจากตลาดสำคัญสำคัญอย่างตลาดเอเชียที่เขาทานข้าวเป็นจานหลักนะคะรวมไปถึงแอฟริกามีความต้องการข้าวเพิ่มมากขึ้นค่ะตลาดส่งออกสำคัญสำคัญก็อย่างเช่นอิรักนะครับมีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ้อยละ16ของการส่งออกข้าวของไทยทั้งหมดรองลงมาก็จะเป็นอินโดนีเซียประมาณ้อยละ13สหรัฐ้อยละ8.6แอฟริกาใต้ 2, ้อยละ8.2เซเนกลร้อยละ5.86นะครับ การที่เราสามารถส่งออกข้าวจากประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นก็มาจากหลายปัจจัยครับอย่างเช่นประเทศที่เขาอยู่ในเอเชียบางประเทศแอฟริกาบางประเทศยังมีความต้องการที่จะนาเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียบังกลาเทศอิรักแอฟริกาใต้และอีกหลายประเทศเพราะว่าความต้องการข้าวในประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีสูงครับและเขาต้องการที่จะเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับตัวประเทศเขาเองด้วยและปีนี้ก็คาดการณ์จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ปริมาณผลผลิตข้าวของเราจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าปริมาณน้ําดีผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดในช่วงมีนาถึงเมษาปีนี้และทําให้ราคาข้าวข,ของไทยก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้แต่แน่นอนครับต้องติดตามการปลูกข้าวต่อจากนี้ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทางอธิบดีกรมชลประทานออกมาบอกแล้วว่าขอให้มีการปรับแผนการปลูกข้าวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศมีการเพราะปลูกไปแล้วประมาณสิ จุดล้านไร่คิดเป็นร้อยละ99ของแผนแล้วนะครับเฉพาะในรุ่มแน่นุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพาะปลูกไปประมาณ6ล้าน3แสนไร่ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ96ของแผนอาจจะมีบางพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวไปเสร็จหมดแล้วกรมสุรประทานขอความร่วมมือบอกว่าขอขอความกรุณาง,งดทํานาปรังรอบที่2นะครับเพื่อให้สามารถที่จะบริหารจัดก,การน้ําให้ได้ตามแผนเพราะว่าดูจากตัวเลข มันแทบจะเต็มร้อของแผนที่วางไว้อยู่แล้วครับทางด้านนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยอย่างคุณชูเกียรติโอภาสวงนะคะบอกว่าปรากฏการเอลนินโยอาจจะส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวนาปีหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องใช้น้ําเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าเกิดภัยแล้งก็อาจจะส่งผลกระทบแน่ๆแต่การประเมินว่าจะส่งผลกระทบ ต่อการผลิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อาจจะเร็วไปที่จะประเมินนะคะอาจจะต้องรออีกประมาณ2-3เดือนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปีมากที่สุดก็คือทางภาคอีสานนี่แหละคะ่ะอาศัยน้ําฝนในการเพาะปลูกถ้าเกิดว่าน้าไม่มีอย่างที่บอกไปจะส่งผลกระทบนะคะภาวะปกติแล้วผลผลิตข้าวนาปีจะออกปีละประมาณ24ล้านตันข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวนาปรังปีละ8ล้านตันข้าวเปลือกสําหรับข้าวนาปรังปปในปีนี้นะคะไม่มีความน่ากังวลเพราะว่าน้ําในเขื่อนมีปริมาณพอแต่ก็ต้องติดตามปีต่อไปนะ เพราะว่าภาวะแล้งขาดแคลนไม่ได้เกิดเฉพาะที่ประเทศไทยแต่ว่าผู้ผลิต่งผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกข้าวเนี่ยที่เป็นประเทศคู่แข่งสําคัญสำคัญของเราอย่างเวียดน,นามกัมพูชาเมียนมาก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ